นับสนุนโดย QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดช่วงที่แล้วเราได้วัตถุดิบหลักอย่างเนื้อหมูจากจังหวัดยามากตะมาทำอาหารตามคอนเซปต์อาหารตามสั่งจุดของทีมอโปคือแผนงหมูส่วนทีมไมล์เป็นหมูผัดพริกเกลือแต่ยังไม่จบเท่านี้ครับเพราะพวกเขาต้องมาลุ้นกับวัตถุดิบปริศนาอีกคนละหนึ่งอย่างจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยเอาละครับผมตอนนี้ผ่านไปครึ่งทางแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ทั้งสองคนนะฮะถอดถุงมือยางก่อนแล้วออกมาอยู่ตรงนี้ฮะเชิญไมค์กับอโปนะคะมาอยู่ตรงกลางเลยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราจะมาลุ้นกันว่าวัตถุดิบปริศนาที่ทั้งสองคนจะได้และไปรวมอยู่ในเมนูของที่ทั้งสองคนทำไว้แล้วเนี่ยจะเป็นอะไรพี่ไมค์ทำไปถึงขั้นตอนไหนแล้วเพิ่งเตรียมเครื่องเพิ่งเตรียมเครื่องเมื่อกี้เห็นมีการเอาพริกเข้าไปผัดแล้วใช่ครับอโปล่ะทำไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้กำลังจะจุ่มหมูลงไปในแกงพะแนงแล้วแต่ว่าต้องรอให้แกงพะแนงแตกมันก่อนนะใช่แต่ใกล้แล้วแหละอ่ะเดี๋ยวเรามารอลุ้นนะว่าวัตถุดิบปริศนาที่ทั้งสองคนได้จะเป็นอะไรเริ่มที่ไมค์ก่อนนะพี่ไมค์มาดูกันดีกว่านะว่าในตู้กระชากระชาของเราเนี่ยมีวัตถุดิบปริศนาอะไรนะฮะได้เวลากระชากระชาวัตถุดิบปริศนาที่ซ่อนอยู่ในลูกกระชาสีเขียวก็คือผักปรังพืชอวบน้ำมีมืดลื่นนิยมนำยอดอ่อนมาทำอาหารและวัตถุดิบปริศนาคือผักปรังครับผมผักปรังเอาพี่ไม่รู้จักผักปรังเหรอแล้วคุณรู้เหรอครับไม่รู้เหมือนกันผักปรังเป็นอะไรไม่รู้แต่เราเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้อะไรเอารู้เลยไหมเมื่อกี้เห็นอยากหมุนผิดมันเดินมาสองรอบแล้วไปเลยไปเลยมาอโปพร้อมนะคะพร้อมครับอยากจะหมุนแย่แล้วใช่ไหมโอเคถ้าพร้อมแล้วได้เวลากาชากาชามาได้ลูกกาชากาชาสีแดงครับผมวัตถุดิบปริศนาที่ซ่อนอยู่ในลูกกระชาสีแดงก็คือปลาอินทรีเค็มปลาตากแห้งหอมแดดทะเลรสเค็มชัดเจนมาแล้วนี่ผักปรังกับปลาอินทรีเค็มเออแต่บ้านทางเหนือน่าจะเรียกผักปังเนาะผักปังเนาะแต่เนี่ยก้านมันจะคล้ายๆผักบุ้งนะแต่ว่าใบมันก็จะมันเป็นยังไงเหมือนผักน้ำใช่ไหมเชฟขมูลผักปรังคือลักษณะจะคล้ายๆกับว่านหางจระเข้ครับเวลาเด็ดนี่หรอแต่ไม่ถึงขนาดว่านหางจระเข้ผมว่าสรรพคุณอาจจะแบบช่วยเรื่องเกี่ยวกับท้องใช้ไปผัดน้ำมันหอยหรือทำใส่ผัดปลาเค็มผัดน้ำมันหอยอะไรอร่อยมันมีเยิ้มๆจริงๆว่าแต่ได้ไปกับเมนูที่เขาทำเป็นหมูผัดพริกคิดว่าน่าจะเอาไปรวมได้ไหมก็ได้ก็เข้ากันนะครับน่าจะเข้ากันแต่ฝั่งนี้ได้ปลาอินทรีเค็มกับพะแนงหมูหนักใจไหมอ่ะก็งงๆครับกลิ่นมันแรงเหมือนกันนะมันจะไปกลบความเป็นแบบเป็นหมูเป็นพริกแกงของเราไหมอ่ะคือเราต้องใส่รวมกันเราต้องเอาไปอยู่ในเป็นองค์ประกอบหนึ่งของอยู่ในจานเดียวกันแต่ไม่ต้องห่วงหรอกโปเพราะว่าแม่เราเนี่ยอะแดปเก่งเก่งอ่ะเอาไปเลยลูกเอาไปเลยฮะไปหาเชฟตัวเองเลยเอาพี่ไม้เอาไปด้วยเลยอ่ะเริ่มทำต่อได้ค่ะจับเวลาต่อครับขออนุญาตมาคุยนิดตอนนี้ผมแอบเป็นห่วงของฝั่งผมแล้วเพราะว่าพอผักปรังมันออกมาเนี่ยมันจะทำให้หมูคั่วพริกเกลือผมเป็นยังไงอ่ะเชฟตั้งใจจะเอาหมูผัดพริกเกลือไปม้วนทำซูชิอยู่แล้วม้วนทำซูชิใช่ก็เอาเป็นฟิลลิ่งข้างในก็คือเอาผักปังไปผัดน้ำมันหอยอ่ะฮะแล้วก็มาม้วนซูชิกินกับผัดพริกเกลือเชฟว่ามันน่าจะเข้ากันดีชนะเลย เอ้ยมีความเป็นซูชิเข้ามาแล้วนะยังไม่ทิ้งลายเชฟญี่ปุ่นนะครับผมเอ้ยเอาผักเข้าไปแล้วก็มีซูชิด้วยฝั่งนู้นยังไงฮะปกติเนี่ยน้ำซอสพะแนงเนี่ยมันต้องใส่น้ำปลาใช่ป่ะใช่ก็ไม่เห็นต้องใส่น้ำปลาก็ใส่ปลาอินทรีเค็มเข้าไปแทนโอ้แล้วก็ใช้ความเค็มจากปลาอินทรีใช่อุ๊ยเป็นคนที่ฉลาดมากชนะเลยคณะกรรมการครับวัตถุดิบปริศนาที่โผล่มานะฮะมีทั้งผักปรังแล้วก็ปลาอินทรีเค็มนะฮะมันได้เปรียบเสียเปรียบกันยังไงครับถ้าถามผมนะไอ้ปลาอินทรีเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือเป็นห่วงแต่พอเชฟส้มบอกมาว่าเขามีเทคนิคในการทำก็คือให้ดึงเอาของที่จะเป็นความเค็มออกซะค่ะแล้วเอาปลาเค็มเนี่ยใส่เข้าไปแทนเออเป็นไปได้เออแล้วมันอาหารไทยอ่ะเนาะมันมีความเป็นแบบมันใช้ทดแทนกันได้แต่อยู่ที่สัดส่วนที่เขาใช้นะอันนี้คือสำคัญนะใจเนื้อผมชอบไอ้นี่หมูคั่วเกลือเนี่ยผมเคยกินบ่อยอยู่อะไรอยู่
แล้วก็มีผักปังเข้าไปอะไรอย่างนี้น่าสนใจมากน่าสนใจนะแต่เทคเจอร์ของเขาแตกต่างกันมากเขาจะทำเป็นแบบซูชินะเชฟขมูลฝั่งเนี้ยเขาจะหั่นเขาจะทำออกมาเป็นแนวแบบเต๋าชิ้นเนื้อมันจะหนาหน่อยหมูมันจะหนาหน่อยแต่ฝั่งเนี้ยจะเป็นแบบว่าสไลด์แล้วมาฝั่งนี้นะครับผมเห็นเป็นอาหารฝรั่งอะนะแบบว่าเขาใช้เป็นแองโชวีแองโชวีตัวปลาซีเค็มเนี่ยน่าจะเป็นตัวแทนได้ดีมากคิดว่าฝั่งนี้น่าจะได้เปรียบกว่าในเรื่องของรสชาติสูสีอ่ะครับสูสีเพราะมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ครับปรับเปลี่ยนได้อะไรได้วันนี้นะอาหารของเราของทั้ง2ทีมเนี่ยต้องได้รับการ approve จากพิธีกรที่เป็นคนออเดอร์ก่อนนะคะคุณอาโปแล้วก็คุณไมชิมก่อนนะลูกถ้าหวานใส่ปลาเค็มเข้าไปอีกลูกแต่ว่าพะแนงมันต้องหวานนำนะแต่ให้ได้เทคเจอร์ของปลาเค็มด้วยนะได้ครับเนื้อมันบอกว่าน่าจะเริ่มได้ละพอรู้ว่าได้ปลาอินทรีเค็มอ่ะใจเราก็อยู่ที่เชฟส้มแล้วทีนี้เขาเลยบอกว่าให้ใช้ปลาเค็มเนี่ยแทนน้ำปลาแล้วพอเราลองใช้ปั๊บแล้วมันจะมีเทคเจอร์ของเนื้อปลาแล้วพอเรามาลองชิมแล้วแบบใช้ได้อ่ะแล้วก็มันนัวจริงๆด้วยอะไรเงี้ยครับอันนี้เอาผักลงมาต้มผักฝังให้พอสุกผักอ่ะต้องชิมว่ามันสุกถึงข้างในหรือเปล่านะต้องชิมเองนะเพราะเชฟชิมไม่ได้ชิมนี้นะชิมก้านด้วยนะคะชิมแต่ใบมันไม่รู้เรื่องนะใบมันสุกอยู่แล้วนะฮะใช่พอเป็นผักปลังเนี่ยโหเรายิ่งไม่เคยกินเราก็แอบกังวลว่ามันจะเข้ากันได้ป่าวะแต่จริงๆแล้วพอมาทำแล้วพอเชฟมาอะแดปต์กับน้ำมันหอยที่ใส่เข้าไปทุกอย่างมันกลืนกันแล้วยัดเข้าไปฟิลลิ่งเข้าไปข้างในก็ดีกว่าที่คิดอันนี้พูดความจริงดีกว่าที่คิดมากตอนนี้เหลือเวลาไม่ถึง10นาทีแล้วนะคะไม่ถึง10นาทีแล้วกลิ่นตลบอบอวนนะพี่สงเนาะโอ้โหพี่ข้อมูลกลิ่นตลบอบอวนมากมันเหมือนวันนี้2ทีมเนี่ยในโจทย์สุดท้ายอันเนี้ยแข่งกันในเรื่องของความจัดจ้านฝั่งนี้ก็จัดจ้านแบบพริกกระเทียมฝั่งนี้ก็จัดจ้านด้วยเครื่องพริกแกงครับก็มาดูกันว่าใครจะจัดจ้านเป็นบรรยากาศร้านอาหารตามสั่งจริงๆเวลาไปร้านอาหารตามสั่งเชฟข้อมูลชอบสั่งอะไรผัดกะเพราต้มยำอะไรต่างๆทั่วไปอ่ะเนาะเฮียสงอ่ะเฮียสงอ่ะผมชอบกินข้าวผัดข้าวผัดเพราะข้าวผัดนี่มันเป็นเมนูที่แสดงถึงศักยภาพของเชฟว่าเขาเนี่ยเปิดกระทะแล้วก็เขาใช้เปลวไฟผัดข้าวได้อร่อยถ้ากินข้าวผัดนะแล้วมีกลิ่นของแบบความสโมกควันๆหน่อยนะตอนนี้โอ้ต้องเร็วนะคะตอนนี้เหลือเวลาอีก2นาทีเท่านั้นนะคะอโปหยุดทำเลยลูกเพราะว่าเสร็จแล้วยังไม่ลงจาน2เลยจ้ะไม่เป็นไรเอา2ชิ้นก็ได้ตอนนี้นะคะกำลังชิมเพื่อที่จะแบบแอปพรูฟให้คณะกรรมการเพราะว่ามันเป็นอาหารที่เพิ่นสั่งขึ้นมาเองอันนี้เรากินข้าวแล้วก็กินตัวหมูที่แล้วกินข้าวที่มันอยู่ในหมูหมูแล้วก็กินแกงเพอร์เฟกต์อะไรนะคะกรรมการหิวเลยกรรมการมากซูชิก็อร่อยมากเลยทอดเสร็จยังเอามาคืนด้วยนี่น้ำตาจะไหลอยู่แล้วนี่โอเคเข้าใจเทินให้มันยกความชอบไม่เชื่อกับอันนี้อืมตาก็ไม่ต้องเชื่อด้านนี้นะครับครับเหมือนกันไหม30วิครับ30วิห้าวิแล้วเหลือเวลาอีก10วินาทีเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาสุดยอดมากเลยนะฮะแต่ตอนนี้คณะกรรมการก็จะต้องเป็นผู้ที่จะตัดสินแต่ก่อนที่จะตัดสินถามความรู้สึกก่อนเชฟแป้งค่ะเป็นไงคะลูกทีมคุณน้องไมล์สนุกดีค่ะเก่งแต่ว่าทำมาทำแมนดีแล้วก็เขาจะค่อนข้างที่จะตั้งใจมากเวลาทำแบบเวลาเขาจะค่อยๆปราณีตเขาจะเป็นคนปราณีตเห็นความตั้งใจเห็นความตั้งใจมากจริงๆเขาทำเก่งจริงๆห่อซูชิครั้งแรกทำได้ดีขนาดนี้ไปเรียนกับเชฟเชฟบอกเรียนฟรีด้วยไปเรียนกับเชฟไม่เท่าไหร่แต่ไปหาเงินเดือนไงไปเรียนกับเชฟไม่เท่าไหร่นะแต่มือเนี่ยแตะโดนกล้ามล้วนๆเลยนะเห็นมาแบบคุณแม่เราก็ยอมเขาไม่ได้เลยนะเป็นยังไงบ้างลูกศิษย์เราในวันนี้ต้องบอกอย่างนี้เลยเป็นความภาคภูมิใจที่สุดที่สุดอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่สุดที่สุดที่สุดเพราะว่า
สอนปุ๊บทำดีกว่าแม่วันนี้แทบบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยที่เจอลูกศิษย์มาคนนี้คือไม่เหนื่อยที่สุดที่สุดอะบรรยายไม่ได้ผลงานออกมาพึงพอใจไหมที่สุดอุ้ยโหเอาเป็นคำอื่นบ้างได้ไหมไม่ได้ อันนี้มันที่สุดโอเคที่สุดเลยแต่ก่อนที่จะนำอาหารไปให้คณะกรรมการได้ชิมกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟประจำทีมทั้งสองท่านนะคะเชฟส้มชนาการชัยศรีฉายาเชฟนางงามและเชฟแป้งนะคะจากสถาบันศิลปะการอาหารเดอะวีสคูลโดยบริษัทวีคลินารีแมเนจเมนต์จำกัดค่ะขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะฮะคุณผู้ชมนะฮะสามารถตามเชฟแป้งไปร่วมสนุกได้นะฮะไปชิงของรางวัลได้ที่เพจของ The We School หลังจบรายการด้วยครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกันนะว่าอาหารจานไหนจะตรงใจกรรมการช่วงนี้พักสักครู่ครับ